ต่อกันที่ที่ต้องบอกว่ามาจ้ะสำหรับรถเก่าแลกรถใหม่นะคะ <Yeah. S 1> สภาัฒนัดหาข้อสรุปโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ในวันนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยมากขึ้นนะคะวันนี้สํานักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะหาหรือกับกระทรวงสาหกรรมและกระทรวงการคลังเพื่อหาข้อสรุปแนวทางส่งเสริมโครงการรถเก่าแลกรถใหม่หลังผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุมส่ย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสอบคอแล้วซึ่งการหาหรือครั้งนี้ จะพยายามหาข้อสรุปรายละเอียดโครงการโดยรัฐบาลกำชับให้โครงการนี้ต้องมีรายละเอียดที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสนใจเข้าร่วม ขณะที่นายสุรพงศ์ภัยสิทธิ์พัฒนาพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มสาหกรรมยานยนต์สภาสากย์กรรแห่งประเทศไทยบอกว่ารถเก่าแลกรถใหม่เป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการออกมากระตุน้นให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรืออีวีในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อประหยัดพลังงานและลดมลพิษจากควันรถรวมทั้งเป็นหนึ่งในโครงการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนในอนาคตค่ะโฆษกกลุ่มสากย์กรรยานยนต์สอทเสนอแนะว่าภายใต้โครงการนี้ ภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมรถยนต์ทุกชนิดที่ผลิตในประเทศไทยไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าเพราะปัจจุบันรถอี1 0รที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกมีประมาณ1,900คันเกือบทั้งหมดเป็นการนำเข้าแต่หากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระราบาดของโควิด -19 ควรส่งเสริมรถยนต์ทุกชนิดที่ผลิตในประเทศเพราะปัจจุบันรถยนต์ทั่วไปที่ผลิตในประเทศไทยเกี่ยวพันกับหลายอุตสาหกรรมเป็นห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ผลิตชิ้น ส่วนรถยนต์ป้อนโรงงานที่มีการจ้างงานรวมกันมากกว่ามากถึง1ล้านคนค่ะ